เป็นประจำทุกช่วงระหวันเตุกา์ภาคเที่ยงนะคะคุณผู้ชมรับติดตามความเคลื่อนไหวกันแล้วคุยข่าวกับเราหลายเรื่องทีเดียวเงินดิจิทัลอย่างเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะคะรวมไปถึงเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยเดินทางกลับมาบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงงานนักศึกษาแล้วก็ รวมไปถึงผู้ที่อาจจะมีอาชีพอื่นด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้รัฐบาลก็พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะสื่อสารบอกกับคนไทยนะคะให้ประเมินสถานการณ์ไปด้วยกันว่ามันมีออความอันตรายนะคะมีความเสี่ยงดังนั้นถ้าสามารถเดินทางกลับได้ก็อยากจะให้ เดินทางกลับเมืองไทยให้ได้แล้วจนท้ายที่สุดนายกรัฐมนตรีเองวันนี้ในช่วงสายนั้นถึงท่านบอกบอกว่าอย่างนี้ค่ะมีข้อเสนอให้สําหรับแรงงานไทยนะคะว่าแรงงานไทยในอิสราเอลเนี่ยกลับไทยได้จะชดเชยทันที50,000ืนบาทต่อคนนายกพูดต่อกันหลายวันแล้วกลับบ้านเถิดนะคะซึ่งก็รวมถึงขอให้ครอบครัว พี่น้องนะคะช่วยบอกแรงงานไทยที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะคะว่าอยู่แล้วก็จะมีความเสี่ยงนะคะรวมไปถึงเรื่องของการให้การช่วยเหลือในการเดินทางด้วยหากว่ามีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือว่ามีอันตรายและมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นการเดินทางก็จะเป็นไปด้วยความยากลําบากนะคะถ้าตอนนี้สามารถเดินทางกลับมาได้ก็วอนขอให้กลับมานายกรัฐมนตรีนะคะเปิดมาตรการเชิงรุกช่วยแรงงานไทยในสหรลกลับบ้านโดยที่จะมีการชดเชยคนล,ละ5 50,000บาทบวกกับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำระยะยาว150,000บาทพร้อมกับว่าอยากให้พี่น้องคนไทยนี่นะคะเดินทางกลับมาประเทศไทย วันนี้ช่วงประมาณใกล้ๆสิบโมงครึ่งเนี่ยนะคะที่ทำเนียบร,รัฐบาลนาย,ยกรัฐมนตรีถแถลงหลังการประชุมครมอบอกว่าที่ประชุมมีการพูดคุยกันถึงการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลโดยมีรายงานจากฝ่ายความมั่นคงและสถานทูตไทยประจําอิสราเอลเนี่ยนะคะที่ได้ทราบว่าการต่อสู้ไม่ได้เบาบางลงไปแต่กลับทวีความเข้มข้นและมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินอย่างต่อเนื่องความอันตรายก็ยังมีอยู่มากเรายืนยันต่อไปอยากให้พี่น้องคนไทยกลับมา ต้องมีการปฏิบัติการเชิงรุกเพราะรู้ว่าการที่พี่น้องไม่กลับมาเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องของเงินซึ่งเคยเรียนไปแล้วคร่าวๆโดยจะให้โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถแถลงรายละเอียดว่าเรามีมาตรการช่วยเหลืออย่างไรซึ่งก็หลักๆนั้นมี2เรื่องคือแรงงานที่กลับมาแล้วที่กําลังจะกลับมาและที่จะกลับมาในอนาคตก็จะได้เงินชดเชยคนละ5 0,000บาทตรงนี้นั้นได้แน่ๆแ,แล้วก็จะได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา ระยะยาวคนละไม่เกิน150,000บาทเผื่อใครที่ไปกู้มาและต้องทำงานผ่อนใช้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมาตราการเชิงรุกแล้วนายกก็บอกว่าทางคุณปันปรีพิธานกุกรน,นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ได้ลานะคะสำหรับการประชุมคอรมอเพราะว่าจะต้องเดินทางไปยังกาตาแล้วก็ไปที่สหรัฐอารับ อียิปต์ด้วยนะคะโดยได้รับทราบข้อมูลจากทุกฝ่ายที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจรจากับกลุ่มคนที่จับคนไทยเป็นตัวประกรันไม่ว่าจะเป็นการประสานจากนายวันมูฮัมหมัดนอมาัาประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเนี่ยนายกบอกว่าก็คิดว่าเพื่อเป็นการลดความสับสนตรงนี้นายปานปรีก็ได้บินไปเจรจาเองที่หน้างานด้วยตัวเองก็จะช่วยเหลือกันได้มาก ผู้สื่อข่าวก็ถามนายกเลยนะคะบ,บอกว่าอ้าวแล้วท่านนายกคะจะมีเที่ยวบินเนี่ยกลับมาจากอิสราเอลอีกหรือไม่นายกบางคงคิดในใจบอกอถึงแม้ว่าจะต้องรู้ทุกเรื่องแต่อา,อา,อาจจะจําไม่ได้นายกก็เลยบอกว่าจําเที่ยวบินไม่ได้แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยก็พยายามนํากลับมาให้ได้เยอะที่สุดช่วยเหลือกันได้ก็พยายามช่วยเผยแพร่ข่าวด้วยเพื่อให้พี่น้องคนไทยนั้นกลับมา ความเคลื่อนไหวในการเดินทางกลับมาในเมืองไทยนั้นก็อีกส่วนหนึ่งก็ติดตามความเคลื่อนไหวจากทางด้านของรอยัลเอ mbassy ไทยนะกรุงเทอร์วิวเนี่ยนะคะซึ่งนั้นก็ทางด้านของแฟนเพจเขาก็จะมีการอัปเดตให้ได้ทราบนะคะว่าจะมีเครื่องบินนั้นเดินทางกลับมาไทยวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็นัดหมายกันเนี่ยนะคะจะต้องมาเจอกันกี่โมงอย่างไรนะคะเขาก็จะนัดหมายกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือการ เช็ครายชื่อนะคะว่าใครจะเดินทางวันไหนเจ้าตัวเองเขาก็จะได้รู้นะคะว่าเขาจะต้องเ,อเป็นมีคิวที่จะต้องเดินทางกลับไทยแล้วแล้วก็รวมถึงพี่น้องคนไทยนะคะทางครอบครัวทางญาติเนี่ย ก็สามารถตรวจสอบได้นะคะว่าจะญาติของเราเนี่ยนะคะจะได้เดินทางกลับมาแล้วไหมแล้วกลับมาเที่ยวบินไหนอย่างไรนะคะก็ตรวจสอบได้ผ่านทางแฟนเพจรอยัลเอมเบสซีนกรุงเทอร์วิฟนะคะทุกเรื่องเมืองยิวคราวนี้พูดถึงเรื่องของการเดินทางกลับมาในบ้านเราสั้นๆนิดหนึ่งจากทางด้านของ MGR o n l อ n e อนไลน์เนี่ยนะคะที่ได้ฟังคําสัมภาษณ์นะคะของนายมูฮัมหมัดอิรยัตย่าปร่งนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยไปสัมภาษณ์และอาจารย์ก็บอกว่าคือท่านมองสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางว่าไม่น่าจะขยายวงกว้างไปมากกว่านี้แม้ว่าจะบอกว่าไม่น่าจะขยายวงกว้างไปมากกว่านี้เนี่ยแต่ว่าด้วยสาเหตุที่ว่าทำไมอาจารย์จึงมองอย่างนี้ก็เพราะว่าทางกลุ่มฮามาสและกองทัพอิสราเอลนั้นอยู่ระหว่างการล้อมเชิงเพื่อทำการรบในพื้นที่ของกลุ่มฮามาสแต่ว่าการเดินทางนั้นเป็นไปได้ยากเพราะว่ากลุ่มฮามาสมีความชำนาญ แล้วก็ได้เปรียบในเชิงของพื้นที่และนั่นก็เลยทําให้อิสราเอลนั้นต้องมีการวางแผนให้รัดกลุ่มเพื่อลดการสูญเสียแต่คนนี้ถามว่าเอ้าแล้วถ้าอาจารย์ประเมินแบบนี้ก็จะมองว่าเอ้คนไทยก็ยังสามารถจะทางานอยู่ต่อไหมหรือบางคนอาจจะตัดสินใจว่ายังขออยู่ต่อก่อนหรือเปล่านะคะแต่อาจารย์มูฮัมหมัดอิริยัตท,ท่านก็บอกบอกว่าอย่างนี้ค่ะสําหรับคนที่จะเดินทางกลับไทยชาวไทยที่อยู่ในอิสราเอลเนี่ย นะคะตัดสินใจเลยนะคะขอให้ตัดสินใจเดินทางกลับไทยค่ะเพราะแม้ว่าตอนนี้ท่านจะบอกว่าไม่น่าจะขยายวงกว้างไปมากกว่านี้แต่สถานการณ์อาจจะรุนแรงมากขึ้นได้อีกก็เป็นอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะคะที่บอกว่าขอให้กลับนักการเมืองนนะคะผู้บริหารประเทศนะคะนักวิชาการก็ขอให้กลับนะคะด้านของหน่วยงานกระทรวงต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็ขอให้กลับนะคะแล้วก็มีข้อเสนอมาตรการในเชิงรุก ให้กับพี่น้องแรงงานไทยด้วยเมื่อสักครู่พูดถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ลาก,การประชุมแล้วก็ต้องทําหน้าที่ในการเดินหน้าไปเจรจาเพราะว่าเกี่ยวข้องกันกันกบเรื่องของชีวิตของแรงงานไทยนะคะที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในห่วงเวลานี้แม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นหน่วยงานใดนะคะความสัมพันธ์ต่างๆนะคะที่มีกับไม่ว่าจะเป็นทางด้านใดก็ตามเนี่ยทุกคนช่วยตรงไหนได้ก็พยายามที่จะช่วยกัน ทำหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือประสานทางฮา,ามาสปาเลสไตน์หรือวาอ่าด้านของรวมไปถึงด้านของอิร่านด้วยเช่นเดียวกันก็พยายามช่วยกันในการที่จะหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่กลายเป็นเหยื่อจากสงครามในครั้งนี้โดยเรานั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแยง้ง แล้วก็ทางด้านของอันนี้อย่างเป็นทางการก็คือจากทางรัฐบาลเองก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปานปร,ปรีพิทานุกรน,นะคะก็ลาประชุมครมอออกเดินทางไปกาตาแล้วก็ไปอีบด้วยเพื่อที่จะเจราจาปล่อยตัวคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีโดยวันนี้เนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ถึงการช่วยเหลือตัวประกันไทยที่ถูกกลุ่มฮามัสจับกลุ่มตัวนะคะบอกว่ามีภารกิจเดินทางเช้าวันนี้ตามคําสั่ง นายกรัฐมนตรีโดยจะเดินทางเงยือนรักกาต้าและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนเพื่อพบกับผู้นำรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศแล้วก็หารือเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันจากสถานการณ์สู้รบในอิสราเอลและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์และพัฒนาการในภูมิภาค โดยหารือถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นอื่นๆที่อยู่ในความสนใจร่วมกันด้วยนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่ามีกําหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ในวันนี้คือ31ตุลาคมที่กรุงโดฮาแล้วก็เดี๋ยวจะพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณารัฐอาหรับอียิปต์ ในวันที่ 1- พฤศจิกายนที่กรุงไฮโรด้วยโดยดัานบอกว่าที่ผ่านมานั้นมีการโทรศัพท์หาหรือแล้วก็ชี้แจงไปหลายครั้งไม่ว่าจะผ่านสื่อหรือผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ประสานงานโดยบอกว่าอยากให้มีการปล่อยตัวคนไทยโดยเร็วเพราะเป็นผู้ที่เข้าไปทามาหากินและไม่ได้มีความขัดแย้งกับผู้ใดในายปัมปรียยังบอกว่าความตั้งใจของไทยเนี่ยก็คืออยากให้มีการปล่อยตัวประกันโดยเร็วที่สุด อย่างเรก็ดีขณะนี้ไม่มีใครทราบว,ว่าตัวประกรันทั้งหมดอยู่ในบริเวณไหนอยู่ประเทศใดและอยู่หรือว่าอยู่ในนะคะหรือว่านอกฉนวนกาซาหรือไม่แต่ในส่วนของรัฐบาลไทยเราเปิดการเจราจาทุกช่องทางที่มีอยู่ที่จะสามารถประสานกับฮามาสได้เพื่อขอให้เขาทำการปล่อยตัวประกรันโดยเร็วที่สุดผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะประกาศแจ้งให้คนไทยรีบเดินทางกลับโดยเร็วที่สุดเนี่ยนะคะ มีผู้มาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นบ้างหรือไม่คุณราบรีบอกว่าเราได้ขอร้องเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยมากที่สุดท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกแถลงการไปแล้วและไม่มีใครทราบว่าสถานการณ์ทั้งในอิสราเอลและกาซาจะรุนแรงมากขึ้นขนาดไหนจึงไม่อยากให้คนไทยได้รับผลกระทบได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตอยากขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้คนไทยกลับประเทศโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้นายปานปรียังบอกด้วยว่าตอนได้รายงานนายกเสร็จถาไปแล้วนะคะว่าต้องลาคอรมอรด่วนเพราะการช่วยเหลือตัวประกันเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องทำค่ะ